ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างในการสร้างแบบประเมินในชั้นเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในชั้นเรียนนะครับโดยเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Form นะครับเมื่อเรามาวิเคราะห์พิจารณานะครับเมื่อมีการนำเสนอของเพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับแน่นอนครับเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นก็จะมีเพื่อนๆที่ร่วมรับฟังนะครับก็อาจจะมีบรรยากาศที่อยากจะร่วมประเมินด้วยนะครับนะหรือบางคนก็คิดว่าคะแนนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนคนเดียวก็อาจจะมองแล้วไม่ค่อยแฟร์นะครับอยากจะร่วมให้คะแนนด้วยจะทำยังไงนะครับซึ่งนะครับเราก็จะพบบรรยากาศนะครับว่ากรรมการก็จะนั่งฟังนะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องของเพื่อนก็น่าสนใจนะแต่ว่า Facebook มีอะไรน่าสนใจมากกว่านะครับหรืออาจารย์ผู้สอนหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะประเมินแบบนี้นะครับคะแนนการนำเสนอแบบนี้อาจจะเต็ม10นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดในระหว่างที่มีการนำเสนอนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ฟังนะครับหรือเพื่อนๆมีส่วนร่วมได้ยังไงนะครับเราจะมาดูในส่วนของเพื่อนๆกันก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับคุณครูนะครับหรืออาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการนะครับก็จะทำการสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วเอาฟอร์มเหล่านี้นะครับทำการคัดลอกนะครับคัดลอกแล้วก็นำไปแชร์ในคลาสรูมนะครับเช่นนำไปโพสต์ในคลาสรูมในห้องเรียนนะครับโดยการประกาศเป็นลิงก์นะครับสำหรับให้เพื่อนๆในห้องสามารถเข้าไปประเมินเพื่อนๆกันได้นะครับโดยการโพสต์ลิงก์เข้าไปเมื่อเพื่อนๆทำการโพสต์ได้ลิงก์มาแล้วนะครับเมื่อเปิดลิงก์มานะครับก็จะทำการเลือกกลุ่มที่นำเสนออยู่นะครับว่าตอนนี้กลุ่มไหนกำลังนำเสนออยู่นั่นเองนะครับสมมติเราเลือกเข้าไปแล้วนะครับก็จะทำการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหรือผู้นำเสนอนะครับหรือเพื่อนของผู้นำเสนอนะครับก็สามารถที่จะประเมินว่าครั้งนี้เนี่ยเพื่อนเราพรีเซนต์ให้คะแนนคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนกันเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่ม3นะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะสามารถที่จะใส่คอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆต่อได้นะครับว่าเพื่อนที่กำลังนำเสนออยู่นั้นนำเสนอได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับกรรมการเองนะครับกรรมการเองก็เหมือนกันสมมติว่าเลือกมาประเมินกลุ่ม3นะครับเราก็จะออกแบบฟอร์มให้กรรมการนะครับสามารถที่จะประเมินผู้นำเสนอให้แตกต่างออกไปได้นะครับสมมติว่าประเมินเรียบร้อยนะครับก็สามารถใส่ข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้เป็นคำถามปลายเปิดถ้าเรามีกรรมการหลายท่านนะครับก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับเพื่อให้เกิดการคะแนนที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วกด submit ไปนะครับเมื่อประเมินรอบหนึ่งเราก็กด submit ไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในบรรยากาศในห้องจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าการนำเสนอนะครับก็ผู้เรียนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับร่วมประเมินนะฮะร่วมประเมินนะครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็จะแนะนำเพื่อนๆไปนะครับเมื่อประเมินเสร็จแล้วการนำเสนอจบแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าผลเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเรากลับมาที่ฟอร์มนะครับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะโชว์ผลการประเมินเป็นภาคสรุปได้นะครับว่าแต่ละกลุ่มมีเพื่อนๆ เข้าไปประเมินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มที่1ภาพรวมถูกประเมินเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนให้คะแนน8อยู่ทั้ง10คนนะครับหรือกลุ่มที่2นะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็จะส่งคืนไปให้กับผู้นำเสนอในห้องเรียนนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4นะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนะครับก็จะเป็นการประเมินภาคสรุปเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็จะดูว่ากลุ่มที่1ในเรื่องของความสมบูรณ์ทั้งหมดนั้นนะครับค่าเฉลี่ยจากอาจารย์ทั้ง3ท่านก็จะเห็นว่าอาจารย์3ท่านก็ประเมินคนละคะแนนกันเลยนะครับอันนี้ก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ดีนะครับนะนี่คือของกลุ่มที่1มีข้อเสนอแนะนะครับกลุ่มที่2นะครับก็ทําไปนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะมีผลของการประเมินในแต่ละประเด็นนะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปประมวลผลต่อไปเห็นไหมครับว่าเราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้นะครับโดยใช้ Google Form นะครับนะฮะก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะตรวจปรับตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้เรียนในห้องนะฮะนักเรียนในห้องก็มีส่วนร่วมในการร่วมประเมินเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับเ